สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเรามีดอกแมกโนเลียมาให้ดูกันนะคะดอกอันนี้จะมีทั้งสีชมพูสีขาวนะคะอุ้ยลมพัดจนเลยสีม่วงก็มีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเดินไปชมอีกถนนอีกเส้นหนึ่งนะคะดอกแมกโนเลียมีทั้งสีขาวสีชมพูสีม่วงนะคะลักษณะปีกดอกมีหลากหลายรูปทรงทั้งกลมเรียวแฉกแตกต่างกันออกไปนะคะสีขาวก็มีทางนู้นนะคะเดี๋ยวพาเดินไปดูดอกมีรูปทรงค่อนข้างแข็งแรงนะคะล่อให้ด้วงมาช่วยผสมพันธุ์ฉะนั้นเกสรตัวเมียของดอกแมกโนเลียจึงค่อนข้างแข็งแรงทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันความเสียหายจากการถูกปีนและถูกแทะโดยด้วงค่ะปาทิโตต้นนี้สีขาวนะคะเพื่อนๆดกเต็มเลยค่ะสวยงามมากๆเลยบางดอกนะคะก็มีรอยบอบช้ำบ้างเพราะว่า2 อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ทั้งลมทั้งฝนนะคะกระหน่ำเอาแต่ก็ยังคงความสวยสง่างามอยู่นะคะเดินไปดูอีกถนนสายหนึ่งนะคะเพื่อนๆมีสีม่วงสีชมพูนะคะวันนี้อากาศดีมีแสงแดดดูสวยงามมากเลยค่ะแมกโนเลียดอกไม้ชื่อชวนประทับใจเป็นดอกไม้ในวงจำปีที่มีทั้งหมดรวมกว่า200สายพันธุ์นะคะแมกโนเลียมีถิ่นฐานมาจากตอนกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อเมริกาเหนืออเมริกากลางแคริบเบียนเชื่อกันว่าแมกโนเลียเป็นพันธุ์ไม้ที่มีวิวัฒนาการขึ้นมาก่อนที่จะมีผึ้งนะคะผ่านการเปลี่ยนแปลงสำคัญของธรณีวิทยามาแล้วหลายยุคหลายสมัยทั้งการเกิดของยุคน้ำแข็งการก่อตัวของภูเขาและการเคลื่อนที่ของแผ่นทวีปนะคะสรรพคุณนะคะเปลือกของต้นเป็นยาชูกำลังขับเหงื่อบำรุงหัวใจรวมทั้งยังใช้รักษาโรคเกี่ยวกับโรคหัวใจนะคะและหลอดเลือดหัวใจรวมไปถึงสารสกัดจากเมล็ดของมันยังใช้รักษาอาการสั่นกระตุกและลมชักได้อีกด้วยค่ะต้นนี้ต้นใหญ่สวยมากๆนะคะเพื่อนๆดกเต็มเลยแมกโนเลียเป็นดอกไม้ที่มีรูปลักษณะภายนอกละมุนตานะคะแต่เมื่อเข้าไปสัมผัสใกล้ชิดจะรู้ว่ากลีบดอกแข็งหนานั้นไม่อาจถูกลมพายุทำให้บอบช้ำได้โดยง่ายจะร่วงหล่นไปก็ต่อเมื่อถึงการเวลาของมันเท่านั้นมีภาพยนตร์ดังเรื่องหนึ่งนะคะชื่อ Steel Magnolia ซึ่งฉายภาพสายใยความรักของแม่กับลูกและความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างเพื่อนกับเพื่อนตัวเอกในภาพยนตร์เรื่องนี้ล้วนเป็นผู้หญิงที่มีนิสัยใจคอและมุมมองต่อชีวิตที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ทั้งหมดล้อมรวมเข้าหากันด้วยคำว่ามิตรภาพนะคะที่พร้อมจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างกันเสมอแม้ในวันที่พายุร้ายโหมกระหน่ำชีวิตเหมือนดอกแมกโนเลียที่ภายนอกแม้จะดูอ่อนไหวบอบบางแต่กลับแฝงความแข็งแกร่งทรหดต้านทานอุปสรรคและความทุกข์ได้ด้วยกำลังใจอันมุ่งมั่นและแรงปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าค่ะส่วนต้นนี้นะคะต้นเล็กแต่ว่าดกเต็มหมดเลยค่ะเพื่อนๆสีขาวนะคะลักษณะดอกก็จะออกเป็นแฉกๆแบบนี้นะคะเดินชมไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะที่ใหญ่และดกมากๆนะคะต้นนี้ก็สวยนะคะดกเต็มหมดเลยค่ะเดินไปอีกนะคะจะเห็นอีกต้นหนึ่งใหญ่มากเลยค่ะเห็นไหมคะข้างหน้านั่นแหละบงดูหลาป้าติโทแมกโนเลียเป็นดอกไม้ที่งามนะคะดูภายนอกอาจจะคิดว่าบอบบางแต่แท้จริงแล้วแมกโนเลียเป็นดอกไม้ที่มีกลีบดอกแข็งแรง ทั้งยังผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายสมแล้วที่ได้ฉายาว่าเป็นดอกไม้อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความสง่างามหวังว่าเพื่อนๆคงชอบนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ